ลูกกอลูกกอนะเพื่อนๆลูกกอไม่ใช่หมักคอนะตะคอหมักคอหมักคออีสานนั่นใครเคยกินอยู่แต่ตัวนี้คือลูกกอกอหนามกอหนามผลสดมันจะเป็นอย่างนี้นี่ผลสดจะเป็นอย่างนี้ผลจะเป็นคล้ายๆว่ามันมีหนามเนี่ยนะเสร็จแล้วผลแก่จัดมันจะแตกออกแบบนี้มีเนื้อในสีเหลืองๆนะคะถามว่าเนื้อสีเหลืองนี่กินได้ไหมกินได้รสชาติเป็นไงเปรี้ยวเดี๋ยวทานให้ดูไปพร้อมๆกันเลยนะเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนี่นะออกแก่ออกหอมมีรสชาติเปรี้ยวเป็นเปรี้ยวอร่อยนะจิ้มน้ำพริกได้เลยความเปรี้ยวเปรี้ยวระดับไหนเปรี้ยวระดับเดียวกันกับมะยมแต่เขาจะมีกลิ่นหอมเป็นกลิ่นหอมเฉพาะของเขาเนื้อในเป็นแบบนี้ซึ่งเนื้อในตัวเนี้ยเอาไปคั่วกินแบบเกาลัดหรือแบบลูกกอทั่วไปหอมอร่อยผลสดเนี่ยเมล็ดเขากอชนิดนี้เขาเรียกว่าลูกกอหนามค่ะแต่ถามว่าหนามของเขาแหลมคมไหมไม่แหลมนะคะเพื่อนกำได้เลยเนี่ยค่ะหนามอ่อนหนามไม่แหลมนะล่วงลงมาฉันก็กำได้ไม่ทิ่มมือนะคะตามนั้นจ้ะ